ลูกค้าให้โจทย์มาก็คือมีตู้แช่2ตู้ครับมีด้านหน้าและด้านหลังแล้วก็เตียงที่มีขนาดสูงกว่ารถปกติทั่วไปแล้วก็ลิ้นชักห้องครัวนี้มีลิ้นชักจำนวนมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านลินครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่อำเภอพันทองจังหวัดชลบุรีนะครับได้ทราบข่าวจากช่างลินว่ามีรถคันหนึ่งสเปเชียลทีเดียวมีตู้เย็นถึง2ตู้วันนี้เลยต้องมาคุยกับช่างลินครับช่างลินครับรถคันนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างครับมีตู้เย็น2ตู้ครับมีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมีขนาดใหญ่จุ60ลิตรครับแล้วก็ระบบไฟที่มีขนาดใหญ่ครับ640แอมป์ครับแล้วก็ยิ่งกว่านั้นครับมีห้องน้ำด้วยคันนี้แล้วก็ที่อลังการมากที่สุดก็คือมีลิ้นชักห้องครัวด้านหลังใหญ่มากครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันเลยครับสวัสดีครับรถคันนี้เป็น Toyota Commuter ครับปี2017ครับก็ดูภายนอกจะเป็นเหมือนเดิมๆหน่อยนะครับจุดนี้จะเป็นปลั๊ก power plug ชาร์จไฟเข้าครับชาร์จไฟเข้าตัวแบตเตอรี่ครับอ๋อเป็น input ใช่ไหม power plug ใช่ไหมครับก็นี่เป็นตัวอะไรครับช่องระบายความร้อนอ๋อลูกค้าอยากได้เป็นออโต้2ตัวแล้วก็เมนนวล1ตัวมาตัวนี้เป็นอากาศเข้าของห้องน้ำครับแล้วก็ระบายออกด้านข้างก็ดีนะครับครับค่อนข้างสะดวกเลยส่วนนี้ก็เป็นแอร์หลังคาไฮเออร์24โวลต์ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอีกด้านหนึ่งกันมาดูด้านข้างอีกฝั่งของตัวรถนะครับจะมีจุดเติมน้ำครับฝั่งนี้อย่างเดียวครับจุดเติมน้ำดีครับแล้วก็ไปชมภายในกันเลยครับโอ้สีเบจละมุนตามากเลยครับตรงนี้จะเป็นที่ฉีดน้ำครับอันนี้ที่เก็บแมลงอ๋อเก็บอุปกรณ์ได้อุปกรณ์รองเท้าอะไรแล้วแต่เราแล้วจะเป็นซอฟต์โค้ทหมดเลยเนาะครับตัวนี้ก็เหมือนกันทุกคันก็มีที่ฉีดล้างเท้าส่วนจุดนี้จะเป็นตู้แช่ครับโอ้โหขนาด60ลิตรครับใหญ่มากเลยครับเรียกว่าใส่ของได้อยู่หลายวันเลยทีเดียวโอเคครับเป็นแบบ2ช่องเรานี้เราใช้ระบบรางเลื่อนอุตสาหกรรมเลยนะนะตัวนี้รับน้ำหนักรับน้ำหนักได้ดีครับไม่ก้องแก้งครับเอ๊ะทำไมรถคันนี้ทำสูงจังเลยครับอันนี้สูงเพราะว่าโดนตู้เย็นครับลูกค้าเจาะจงว่าต้องเป็น60ลิตรครับตู้เย็นบังคับอยู่แล้วครับแต่ทีนี้ก็ห้องน้ำตัวนี้ลูกค้าต้องการให้เป็นที่เก็บของเลยครับนี่ครับมีชั้นสามารถเปิดเก็บของได้ครับเปิดบานเหมือนตู้กับข้าวครับนี่ครับเก็บของได้อีกครับโอ้เก็บได้ทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยถึงว่าถึงได้ใช้อรรถประโยชน์ได้เลยทีเดียวข้างบนนี่ทำเป็นที่นอนเจ้าของรถเป็นลูกเหรอครับไม่มีครับไม่เห็นตอนมาดูรถมีมากัน2คนก็คือเหมือนว่าอยากนอนด่วนจอดไปวันนี้เพียอันนี้ผมคิดว่าจอดตามปั๊มแล้วก็กระโดดขึ้นพนอนนี่เลยครับอ๋อด้วยความกว้างของตู้เย็นด้วยแล้วก็เสริมแนวช่วงเก็บของด้วยใช่ไหมครับครับส
ำหรับจอทัชสกรีนครับก็เป็นเมนูภาษาไทยครับสำหรับตัวไหนที่เปิดแล้วก็จะเป็นสีแดงครับตัวนี้เป็นสีขาวก็คือยังไม่เปิดครับมีเมนูต่างๆให้เข้าไปใช้งานก็ดูระดับน้ำก็ดูที่นี่ได้การตั้งค่าแสงต่างๆก็ทำได้ครับตอนนี้ไฟเราเปิดเมนก่อนนะต้องทัชสกรีนตามจุดต่างๆที่เราต้องการครับก็ตรงตู้เก็บของเนี่ยครับคือลูกค้าต้องการบอกว่าเอาไว้เป็นตู้ยาเก็บยาเก็บอะไรเนี่ยลูกค้าไม่อยากได้เป็นแบบมือกดมืออะไรก็ดูเรียบๆเลยใช่ไหมครับแล้วเปิดยังไงกดเป็นกดกระเด้งครับอ๋อกดกระเด้งกดแล้วเด้งออกไม่ต้องมีมือจับนะครับกดก็ดีครับกดปุ๊บเด้งก็ดีเวลาลุกขึ้นมาหรือนั่งก็หัวศีรษะไม่โดนครับล่าสุดก็จะเป็นปลั๊กไฟ220โวลต์แล้วก็ช่องจุดบุหรี่เผื่อลูกค้าอยากปิกนิกข้างล่างก็เสียบไฟไปใช้งานได้เลยโอ้ครับเนื้อขึ้นมานี่ก็จะเป็นไมโครเวฟใช่ไหมครับครับเป็นไมโครเวฟ RV ครับไม่มีถาดอ๋ออย่างนี้เวลาสะเทือนไม่อะไรไม่เกิดเสียงใช่ไหมครับใช่ครับไม่มีถาดแก้วเห็นรถนิยมใช้กันเยอะเลยมาก็เป็นลิ้นชักโอ้ทำได้3อันเลยเหรอใช่ครับเหมือนกันครับโอ้รถคันนี้เก็บของได้เยอะมากเลยทีเดียวเรามาดูด้านหลังรถกันนะครับก็อ๋อนี่ก็จะเป็นบานเฉียงลูกค้าบอกเอาไปเฉียงครับเข้าท่าดีครับก็ลูกค้าก็ไม่ต้องการมีปุ่มกดใช้วิธีบานกระเด้งเหมือนเดิมป่ะครับใช่ครับอ๋อแต่เรามีซอฟต์โค้ดเรามีตัวทั้ง2บานเลยใช่มั้ยครับทั้ง2บานเหมือนกันอ๋อแต่ก็มีซอฟต์โค้ดมากดไปก็ล็อกอ๋อแล้วทีนี้มาทางด้านขวาก็เหมือนกันก็ตรงนี้ก็เหมือนกันกดแล้วก็เด้งก็ได้2ตัวเลยหยิบจับขึ้นมาเปิดแล้วด้านหลังนั่นล่ะครับตู้ยาเหมือนกันลูกค้าต้องการทุกส่วนคือลูกค้าออกแบบความต้องการก็เก็บของเล็กๆน้อยๆได้ครับนี่ครับสองชั้นสองชั้นเลยตัวนี้เราติดไฟให้ดูวอร์มตามากเลยนะครับก็คือสีค่อนข้างนวลมากเลยเดินเป็นเส้น LED ใช่ไหมครับครับตัวนี้เป็นไฟเส้นแล้วก็มีรอบของแอร์หลังคาไฮเออร์ส่วนข้างบนเนี่ยเป็นหนังแท้ครับลูกค้านำหนังแท้มาให้เราติดให้แล้วก็ตัดเส้นด้วยรถโกครับโอ้ทำให้เกิดจุดโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นม่านจีบอันนี้ดูเรียบร้อยดีนะครับผมว่าตอนนี้มีแบบกันยุงได้ไหมครับฝั่งนี้บานสแตนดาร์ดรถทึบปิดตายครับฝั่งนี้ครับส่วนด้านขวาของตัวรถนะครับก็ไม่ได้ใช้บานปิดตายมีนี่มีระบายลมได้ระบายลมได้เราก็จะมีมุ้งเอาเป็นมุ้งจีบเลยใช่ไหมครับครับมีมุ้งปิดแล้วก็เป็นม่านมีทั้งมุ้งและม่านครับเวลาที่เราความต้องการความเป็นส่วนตัวก็จะใช้ทางด้านที่ทึบแสงเนาะจะได้นอนหลับเนาะตรงหัวนอนนี่ก็ยังมีปลั๊กด้วยใช่ไหมครับมีปลั๊กไฟอันเดียวกันสะดวกปลั๊กไฟแล้วก็ไทป์ซียูเอสบีครับอันนี้มีทำไฟไว้ดูหนังสือด้วยนะครับใช่ครับลูกค้าต้องการตรงนี้ต้องการ2หลอดครับสะดวกนะครับในเวลาแบบเราแยกหมุนได้คนหนึ่งอ่านหนังสืออีกคนหนึ่งอยากจะทำภารกิจส่วนตัวสามารถทำได้โอเคตัวด้านซ้ายนี่เราใช้ตัวเดียวตัวเดียวครับเป็นลูกค้าต้องการบอกว่าตรงนี้ต้องการความเข้มแสงมากๆตรงนี้ตัวเดียวก็พอเลยเพราะว่าในส่วนรวมของภาพรวมนี่มีเป็นวอร์มไลท์อยู่แล้วเนาะครับ
ทําสีออกมาวอร์มไว้อยู่แล้วส่วนตรงนี้เป็นตู้เก็บของเหมือนกันแต่ลูกค้าขอใส่กุญแจล็อกไว้ส่วนตัวโอเคสำหรับแอร์ที่ใช้ก็เป็นแอร์หลังคาไฮเออร์24โวลต์ตัวนี้เราก็บิวให้ทุกคันนะถ้าบิวที่ร้านลูกค้าต้องการติดเฉียงไปทางนี้เพื่อให้เกิดช่องว่างทางนี้จะเห็นว่าแอร์จะไม่อยู่ตรงกลางเราก็ทำให้ตามความต้องการครับเรามาดูบริเวณด้านหลังรถกันนะครับว่าขนาดเตียงมีเท่าไหร่ครับตรงนี้ก็220ครับจากตรงนี้ไปถึงด้านท้ายรถแสดงว่าถ้าเกิดคนตัวสูงก็จะนอนทางด้านนี้ครับ220ครับถ้าส่วนทางด้านนี้ล่ะครับด้านนี้170เซนครับโอ้สบายมากเลยคนไทยเนาะส่วนความกว้างก็165ครับอ๋อก็นอนเรียงได้เลย3คนพ่อแม่ลูกได้สบายถ้ามีคนตัวสูงก็นอนฝั่งนี้เดี๋ยวเรามาดูหลังรถกันนะครับโอ้โหทำไมลูกค้าต้องการความสูงระดับนี้ครับลูกค้าบอกว่าผมอยากเก็บตู้เย็นแล้วก็ที่ชักเก็บของเยอะๆข้างหลังมีตู้เย็นอีกเหรอครับมีครับอ๋อขอชมเลยครับนี่ครับโอ้นี่กี่ลิตรครับเนี่ยตัวนี้50ลิตรครับอ๋อตัวนี้สามารถดึงออกมาได้ด้วยแมนเทนแนนซ์ได้อะไรได้ใช่ไหมครับแล้วก็ซ่อนเสบียงไว้ด้านหลังเครื่องดื่มในด้านหลังโอ้นี่เป็นของ RV แล้วเนี่ยมีตัวลงตัวล็อกให้เรียบร้อยเรียกว่าตัวนิดเดียวแต่ว่ามีช่องฟีดให้ด้วยครับเหมือนตู้เย็นบ้านตัวนี้น่าสนใจมากเลยส่วนหน้ารถเรามีตู้แช่ครับ60ลิตรด้านหลังก็จะมีที่เก็บของใช่ไหมครับครับอ๋อตัวนี้เราก็จะมีระบายมีระบายความร้อนให้ครับโอเคครับถ้าเราไม่อยากดึงออกมาเราก็อย่างนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันเพราะว่ามีตัวพื้นที่ระบายลมตรงนั้นเป็นที่ซ่อนเสบียงโอเคดูในส่วนต่อไปครับก็ด้านบนสามอันนี้จะเหมือนกันครับอันนี้เป็นอะไรครับเป็นที่วางของเก็บดิชักเล็กๆใช่ไหมครับโอ้ยาวมากเลยโอ้โหโอ้เก็บของได้เยอะเลยทีเดียวโอ้ถึงว่าทำไมถึงได้ทำค่อนข้างมีความสูงมากเลยทีเดียวโอเคครับแสดงว่าลูกค้าจะเก็บของในแบบช่วงตื้นๆสั้นๆนะเนาะครับได้ทิ้งไม่ดึงยาวก็ได้หรือดึงอันเดียวก็ได้ครับนี่ก็เหมือนกันครับเป็นลิ้นชักเก็บของครับแต่นี่จะลึกกว่าโอ้แสดงว่ารถคันนี้นี่เรียกว่าใส่อุปกรณ์พร้อมเที่ยวได้เลยครับนี่ครับไว้ในนี้ได้เลยแล้วในส่วนข้างล่างล่ะครับข้างล่างก็เป็นซิงค์ครับล้างจานครับอ๋อถึงว่าดิเรียกว่าสมบูรณ์เลยแล้วก็มีที่เก็บของจานชามอ๋อทำเป็นก๊อกล้างจานก็ได้ล้างหน้าล้างตาก็ได้เนาะครับเรียกว่าครบทุกฟังก์ชันเลยโอ้ขอใช้ของ RV เลยนะครับเนี่ยนี่ก็วางจานช้อนชามใช่อันนี้ก็เป็นบานเก็บของโอ้อก็ลึกพอสมควรนะครับครับใส่ได้เก้าอี้สั้นๆได้หรือของเครื่องครัวได้เล็กๆน้อยๆได้มาในส่วนท้ายรถนะครับ
เราก็ติดหลอดไฟแล้วก็บิ้วให้ครับเป็นลายเดียวกันกับในรถครับติดหลอดไฟเป็นแบบทัชสกรีนครับทั้ง3หลอดเลยก็ทำสามารถทำครัวข้างหลังได้เลยครับหรือสามารถนั่งเล่นข้างหลังได้เลยนะครับเนี่ยติดมุ้งข้างหลังก็นั่งเล่นได้เลยโอ้โหผมดูแล้วรถคันนี้จัดเต็มทุกฟังก์ชันเลยนะครับครับไม่ว่าจะมีที่นอนด้านหน้ามีห้องน้ำมีระบบชุดครัวเรียกว่าเต็มอัตราศึกเลยเอ๊ะอย่างนี้ความยากง่ายของการทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับความยากก็จะเป็นชุดครัวครับลิ้นชักมีจำนวนมากแล้วก็ถูกบังคับด้วยตู้เย็นแล้วก็การทำสโลปต่างๆสโลปไม่พอแล้วก็ต้องมนอีกครับตามจุดต่างๆนี่เราจะมนให้เอ๊ะแล้วอย่างนี้อย่างจัดเต็มอย่างนี้ใช้ระยะเวลานานครับในการทำคันนี้ค่อนข้างซับซ้อนกลไกเยอะครับก็ใช้เวลาอยู่ที่3เดือนครึ่งครับโอ้3เดือนครึ่งใช่ไหมครับครับถ้าเกิดว่าถ้าเราในภาพรวมเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับก็ทั้งหมดเลยครับไม่รวมห้องน้ำระบบไฟก็จัดเต็ม640แอมป์ครับระบบ24โวลต์ชุดครัวการบิวอินทั้งหมดครับก็จะมีในส่วนของหนังแท้ลูกค้านำมาเองตรงเพดานครับก็อยู่ที่ 390,000 เฮ้ยอย่างนี้เกิดท่านผู้ชมสนใจนี่มีช่องทางในการติดต่อไหมครับก็ติดต่อโทรโดยตรงนะครับ098ครับ458-9767ครับแล้วก็ติดต่อผ่าน Facebook ครับรินแคมเปอร์แคมเปอร์แวนครับคือแอดไลน์เบอร์โทรได้เลยครับเอาละครับท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวอย่างน้อยคุณลินช่วยผมตอบเนาะวันนี้เราทั้งสองต้องขอลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณช่างลินครับครับขอบคุณ